ื่อกี้โมขึ้นไปโมได้เจอโมได้เจอทั้ง5คนไหมครับผมไม่เจอค่ะเราไม่เจอเพราะโมไม่อยากให้พี่เบิร์ดเจอด้วยส่วนหนึ่งแล้วโมก็เลยดึงไปอีกที่หนึ่งแล้วก็ให้พี่เบิร์ดเนี่ยได้คุยกับตำรวจเป็นการส่วนตัวเพื่อที่จะไม่ต้องกดดันอะไรกันมากนะคะก็ขอความเป็นส่วนตัวให้พี่เบิร์ดกังวลหรือว่าเรื่องยังรับไม่ได้ยังไม่โอเคนะคะก็โมอยากให้พี่รอให้พี่เบิร์ดโอเคหรือเสร็จงานพี่โมก่อนก็ได้แล้วค่อยให้พี่เบิร์ดออกมาพูดเนาะยังไงพี่เบิร์ดก็ไม่ได้อยากจะไม่คุยกับพวกพี่อยู่แล้วแต่แค่คนเรามันยังไม่พร้อมจริงๆอะค่ะให้เวลาพี่เขาหน่อยจนถึงว่าการไปออกรายการของเขารักพี่โมมากอะค่ะเขาถึงไม่โอเคเขาไม่ได้โกรธหรือไม่ได้แค้นใครแต่เขาแค่เขารักมากจริงๆจ้าตอนนี้ห้าวันจากคดีตอนนี้เรายังติดใจยังจะฝากยังจะคาดหวังอะไรอยู่ไหมคะคือความหวังอะเราคาดหวังอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราบอกแล้วว่าเราเชื่อในฝีมือของเจ้าหน้าที่เชื่อในจรรยาบรรณของแพทย์ทุกคนเชื่อในจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่การทำงานทุกอย่างซึ่งเท่าที่ได้คุยได้ถามมาก็อยากจะกราบขอบพระคุณมากๆที่พยายามทวงความยุติธรรมให้พี่ของเราในทุกๆทางอะนะคะขอบคุณคุณกติกได้ติดต่อคุณฮิปโปมาบ้างไหมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ไปออกรายการเมื่อวานนี้ครับติดต่อค่ะอันนี้ต้องไปถามฮิปโปเองแต่โมรู้ว่าติดต่อค่ะแต่จากการที่เราติดตามข่าวการให้สัมภาษณ์ของเขาต่างๆได้ค่ะเรามองแล้วเป็นยังไงบ้างจากการที่รู้ให้สัมภาษณ์ก็แล้วแต่ความคิดของคนอะนะคะเพราะว่าโมพูดเลยว่าพวกโมคอนเซนเทรตกับการเอาความถูกต้องให้พี่อย่างเดียวให้พี่ได้ความถูกต้องก่อนที่เหลือเดี๋ยวว่ากันแสดงว่าส่วนตัวของโมตอนนี้คิดว่าสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดมันไม่ถูกต้องโมไม่สนใจโมปล่อยให้เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตอนนี้นะคะเขาจะพูดอะไรเรื่องของเขาเขาจะบอกอะไรเรื่องของเขาเราถือว่าเรารู้ความจริงทุกอย่างหมดละนะตอนนี้อยากพูดอะไรพูดเลยรู้หมดแล้วจะเล่นอะไรเล่นเลยรู้หมดแล้วแต่ว่าแค่รอให้ความถูกต้องมันออกมาเท่านั้นเองค่ะผมบอกว่าคุณตังโมเนี่ยจะไม่ปัสสาวะในที่ที่แบบไม่เป็นที่เลยเป็นคนที่ปัสสาวะต้องแบบต้องเลือกที่ไม่ต้องพี่โมหรอกค่ะผู้หญิงที่ไหนก็เป็นที่เราบอกว่ารู้ความจริงแล้วนั่นหมายความว่าความจริงที่ว่าไม่ได้ตรงกับที่เขาพูดในปัจจุบันนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ทราบค่ะต้องให้เจ้าหน้าที่เป็นคนตัดสินแต่ตัวส่วนตัวโมรู้ความจริงแล้วโมไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเชื่อไม่เชื่อใครโมอยู่ที่ว่าความจริงตรงหน้าคืออะไรโมเชื่อหลักฐานและความจริงที่อยู่ตรงหน้าเรามากกว่าค่ะถ้าวันนี้โมอยู่โมจะอาจจะเจอเขาโมจะอยู่เจอไหมอ่ะไม่เจอค่ะเพราะว่าไม่เจอดีกว่าหรือมีอะไรอยากจะฝากถามเขาไหมครับไม่เจอนะไปทำงานดีกว่าแล้วมีอะไรอยากจะฝากถามเขาไหมอ่ะไม่ค่ะไม่ถามไม่อะไรแล้วเพราะว่าก็เห็นกันอยู่นะทุกคนสังคมทุกคนน่าจะตัดสินก็ได้แล้วค่ะรอความจริงเปิดเผยนะคะทุกคนใจเย็นๆหน่อยสำหรับกระติกให้เจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างเต็มที่แต่โมบอกเลยว่าโมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนจริงๆสำหรับกระติกตอนนี้ความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างกับเขาไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะไม่รู้สึกเสร็จเรื่องที่โมแล้วยังจะเป็นเพื่อนหรือว่าจะเป็นคนรู้จักกันกับกระติกไม่ค่ะก็จะดูแลในกลุ่มเพื่อนพี่โมเราจะดูแลกันแบบนี้เรื่อยไปฮิปโปแอนนานุชเดย์ทุกคนต่างๆที่ใกล้ชิดกับพี่โมเรายังดูแลเป็นพี่น้องกันต่อไปพี่เบิร์ดก็ยังจะเป็นพี่ชายโมต่อไปค่ะแต่จะไม่มีคนชื่อกระติกอันนั้นก็เดี๋ยวว่ากันอย่างที่กระติกให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานเรามีความรู้สึกยังไงบ้างถ้าเขาไม่ได้มีความผิดจริงเราก็พร้อมแบบโอเคคุยกับเขานะสำหรับกระติกเรารู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยยังเชื่อว่าเขาโกหกอยู่ใช่ไหมคะไม่ทราบค่ะให้เจ้าหน้าที่เป็นคนตัดสินขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับเท่าที่เราฟังการแถลงหรือการสอบสวนของพนักงานสอบสวนมาเรื่อยๆมันก็มีอะไรที่มันผิดปกติส่วนตัวเราคิดว่าแตงโมเขาไม่ได้เป็นอย่างที่โมไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนี้โมงานตั้งแต่ครั้งแรกโมเอาความถูกต้องให้พี่อย่างเดียวแล้วโมก็เชื่อในการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ทำงานได้ดีมากอันนี้โมนับถือจริงๆแล้วก็กระบวนการต่างทุกคนทำได้ดีมากโมกราบขอบคุณมากๆจริงๆที่ทวงความยุติธรรมให้พี่ขนาดนี้แต่ก็นะคะขอความเป็นส่วนตัวให้พี่เบิร์ดแล้วก็กรุณางดแชร์รูปพี่โมเพราะโมเห็นคือโมจะไม่คอนเฟิร์มอะไรก็แล้วกันแต่รูปอะไรที่ออกมาบอกว่าอันนี้รูปพี่โมอันนี้รูปพี่โมลบเธอค่ะจำพี่ในแบบพี่ๆสวยๆดีกว่านะคะทุกคน